สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บก.เสาร์นี้ครบครับครบครับครบครับครบเกินเกินมันมีเกินมาอีกหนึ่งจะคัมแบ็กมาอ๋อมาอีกหนึ่งเลยโอ้โหต้องจับตาฮะครับที่จะใกล้เข้าเดือนกุมภาแล้วครับเขาบอกว่า18กุมภานะนับทุกวินาทีทุกวันเนี่ย18กุมภาเนี่ยนับ30วันอย่านับ31เออนับ30ถ้าเศษเนี่ยให้ไปบวกมันตอนนี้ทุกเส้นทางสายตานักการเมืองนักวิเคราะห์ต่างๆจับตาการพักโทษของคุณทักษิณเพราะต้องบอกอย่างนี้นะครับไม่ใช่กติกาใหม่ละใช่ๆนี่กำตามระเบียบกติกาที่ปกติก่อนรัฐบาลเศรษฐามาครับมีระเบียบนี้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าหากนักโทษที่ได้รับโทษเนี่ยไม่เกิน1ปีต้องรับโทษไม่น้อยกว่า6เดือนครึ่งหนึ่งทีสิถ้านักโทษนะถ้านักโทษที่รับโทษเนี่ยนะครับ1ปีไม่เกิน1ปีนะจะต้องรับโทษไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนที่ได้รับสิทธิ์พักโทษครับมีอยู่2ส่วนไงพี่โอถ้านักโทษที่มากกว่า1ปีเนี่ยเขาใช้1ใน3 1ใน3แต่กรณีคุณทักษิณเนี่ยต้องบอกคุณทักษิณเนี่ยคือรับโทษ1ปี1ปีเกณฑ์1ปีถ้าเข้าเกณฑ์การพักโทษเนี่ยต้องติดมา6เดือน6เดือนและ18กุมภาพันธ์2567เนี่ยกุมภาพันธ์นี้แหละครับครบ6เดือนครับตอนแรกเนี่ยเราถกเถียงกันว่า22ก็มา22ปรากฏว่าเขาบอกว่านับให้นับว่า1เดือนมี30วันเดือนไหนที่มี31เช่นตอนคุณทักษิณมานะสิงหาคม31ปัดขึ้นบวก1ปัดไปอีกบวก1บวก1แล้วก็ตุลาคมบวก1บวก1ธันวาคมบวกอีก1บวก1แล้วก็มกราคมบวก1พฤศจิกายนและลบมาแล้วก็ลงนี้แหละครับ18กุมภาพันธ์ครบหลักเกณฑ์การเดี๋ยวๆๆครับ18กุมภาพันธ์คุณบอกว่าครบ6เดือนครับแล้วคุณทักษิณเขารับโทษยังเขารับเขาถือว่าเป็นการรับโทษแล้วไงจะอยู่ชั้นที่4อะไรถือว่าเข้าเกณฑ์อยู่ในห้องแล้วมีผู้คุมมีตำรวจด้วย18กุมภาพันธ์ครบ6เดือนนะเข้าตามหลักเกณฑ์ระเบียบกักขังนอกเรือนจำนะครับแล้วแต่เนี่ยคุมขังนอกเรือนจำพักโทษ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 เข้าเกณฑ์ไม่เข้าคุมขังแล้วเข้าพักโทษพักโทษเนี่ยนะครับเขาจะต้องแบบว่าอยู่ในเขตจังหวัดที่แจ้งภูมิลำเนานะฮะเออคุณทักษิณออกนอกกรุงเทพไม่ได้ถ้าออกเนี่ยนะต้องขออนุญาตกรมราชทัณฑ์ใช่ไหมอ๋อเป็นต่างประเทศไม่มีสิทธิ์เขาไม่ออกนอกภูมิลำเนายังอยู่ที่กรุงเทพไม่จันทร์สองหน้าก็เลยฝั่งพุทธมณฑลก็เหมือน18กุมภาพันธ์เข้าเกณฑ์การพักโทษนั้นจับตาการคัมแบ็กเรื่องแรกของคุณทักษิณครับคัมแบ็กอีก2เรื่องไอ้นี้ไม่จำเป็นนะพักโทษไม่พักโทษเนี่ยคัมแบ็กแล้วครับนโยบายสำคัญสำคัญสมัยคุณทักษิณบริหารประเทศเนี่ยต้องบอกว่าคัมแบ็กกลับมานะน่าจะคัมแบ็กตั้งแต่ตอนเลือกตั้งตอนนโยบายเลือกตั้งจริงๆดิจิตอลวอลเล็ตก็ใกล้เคียงดิจิตอลวอลเล็ตนี่คัมแบ็กมาแล้วนะครับถูกนำขับเคลื่อนในรัฐบาลเศรษฐาเช่นพักนี้แลนด์บิด30บาทรักษาทุกโรคนะเอาแลนด์บิดไม่ใช่นายกวาดรูปเหรอไม่จริงๆแลนด์บิดเนี่ยเกิดขึ้นเดี๋ยวขยายความแล้วก็อันนี้เลยพื้นที่ไอ้เกี่ยวทับซ้อนกัมพูชาเนี่ยต้องบอกว่าไฮไลท์สำคัญที่เกิด MOU ปี2544อ่ะครับ MOU 44สมัยไหนทักษิณชินวัตรเป็นรัฐบาลซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้นายกเศรษฐากำลังเร่งเจรจากับนายกกัมพูชาฮุนมาเนตใช่7กุมภานี้7กุมภานี้ครับอันที่3ที่คัมแบ็กมากลับมาเป็นที่ปรึกษารัฐบาลเสร็จจริงๆที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตรงมากกว่าโอ้ส่วนรัฐบาลจะใช้ไม่ใช้เนี่ยแล้วแต่นะได้หมดรอบก่อนนู้นคุณทักษิณเป็นที่ปรึกษาของฮุนเซนนะครับนี่จะเป็นที่ปรึกษาของอุ๊งอิ๊งหรือว่าเป็นนายกคุณนายชัดได้แล้วแต่ฮะหัวหน้าพรรคไหนใช้ไม่จำเป็นต้องตั้งเป็นเรื่องของการที่ปรึกษาที่อะไรที่บอกว่าอยู่ในตัวนะไม่ต้องใช้ตำแหน่งตามกฎหมายไม่ต้องรับเงินเดือนนี่จริงๆไม่ต้องตั้งเป็นตำแหน่งก็ได้ไม่ต้องตั้งยังไงยังไงก็เป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วตกลงเนี่ยทักษิณเป็นโรคอะไรคนสงสัยกันมากโรคทักษิณคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าคุณพ่อเป็นโรคเครียดติดโควิดหลายพันมันกลายพันเอาคุณสมศักดิ์บอกว่าไงโรคเครียดอันนี้ตรงกันนิดนึงต้นเหตุของความดันเบาหวานนอนไม่หลับภูมิแพ้เครียดเครียดเดี๋ยวอีกทีนี้เครียดโรคเครียดความดันเบาหวานนอนไม่หลับและภูมิแพ้แล้วก็หวั่นเรื่องฝุ่นด้วยแล้วรัฐมนตรียุติธรรมบอกโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาเลือดเลือดความดันโลหิตสูงมีใกล้เคียงนิดเดียวคือเรื่องความดันความดันคือความดันเป็นพื้นฐานของทุกโรคอ้าวคราวนี้มาพี่อ้วนภูมิธรรมรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์บอกว่ายังไงโรคผู้สูงอายุ
ครบคุมหมดไงเอ้าคราวนี้มาดูคุณชัยชนะไปชั้นชัยชนะก็เป็นครอบครัวประธานกันมาธิการตำรวจไปสอบมาเหรอสอบขึ้นไปชั้น14ด้วยแต่ไม่ได้เจอแต่ไม่ได้เข้าไปในห้องแค่ถามพยาบาลเดินแค่ข้างหน้าเห็นตำรวจ2นายแล้วก็เห็นตัวเจ้าหน้าที่กรมราชธรรมอีก2นายบอกว่ายังไงเป็นโรคอะไรนะโรคตับอักเสบโรคตับอักเสบคือเขาเนี่ยไปถามพยาบาลคนหนึ่งนะไม่ได้ถามหมอพยาบาลที่ไม่ได้เข้าห้องคุณทักษิณด้วยนะหัวหน้าเวรหัวหน้าเวรว่าเป็นอะไรแล้วหัวหน้าเวรพยาบาลคนนั้นก็บอกว่าไม่เคยเข้าไปเพราะมีพยาบาลอีกกลุ่มหนึ่งแล้วไปถามใครแล้วคุณคือเจอในลิฟต์นี่ถามเอาในทางมิติการเมืองโลกแต่ละโลกของแต่ละคนที่บอกไม่ตรงกันทั้งโลกนึงแต่การออกมาจากคุณทักษิณเนี่ยถูกมองจากบรรดาผู้นักวิจารณ์ทางการเมืองนักวิเคราะห์ทางการเมืองว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนการเมืองอันนี้ข้อเท็จจริงอยู่แล้วอันนี้เป็นข้อเท็จจริงแล้วไม่ต้องประเมินอะไรมากเหตุผลทักษิณปัจจัยเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเกมจุดเปลี่ยนการเมืองอะไรบ้างต้องบอกว่านักการเมืองให้ความเชื่อถืออันนี้ใช่ไม่เฉพาะนักการเมืองอย่างเดียวภาคธุรกิจนี่ไงให้ความเชื่อถือเหมือนกันธุรกิจก็เลือกข้างคุณทักษิณนะรู้จักกลไกข้าราชการเป็นอย่างดีข้าราชการวิ่งเลยแน่วิ่งไหมวิ่งวิ่งเลยเหรอวิ่งเลยครับมาราธอนวิ่ง100เมตรง่ายๆเมื่อกลับไปขังหรือว่ากักตัวอยู่ที่บ้านเมื่อไหร่นะหัวบันไดไม่แห้งแน่นอนก็3ตัวนี้นะ3ตัวนี้นะทั้งนักการเมืองธุรกิจและข้าราชการเนี่ยต้องบอกว่ากลไกรายการคุณทักษิณรู้ดีเคยจะทำให้เป็นอะไรนะผู้ว่า CEO ต่างๆใช่เพราะรู้ว่าระบบราชการเป็นตัวถ่วงสําคัญคุณทักษิณเคยเป็นข้าราชการเก่าตำรวจมาเป็นนักธุรกิจเป็นตำรวจรู้ดีว่ารัฐราชการเป็นเวลาขอโครงการต่างๆก็ต้องวิ่งข้าราชการใช่ไหมเพราะฉะนั้นรู้กลไกหมดใช่ยังมีอย่างน้อยยังมีคะแนนนิยมติดตัวอยู่นะเทียบจะอาจจะน้อยลงมีเกมการเมืองที่หลากหลายทั้งใต้ดินและบนดินอันนี้เชี่ยวชาญบนดินพอรู้ใต้ดินมีด้วยเหรอมีเหรอเกมใต้ดินคือการเดินเกมเพื่อทำความเข้าใจล็อบบี้ชี้แจงเบิร์ดกะโหลกด้วยพอได้เหรอแน่นอนครับหัวใจสำคัญอันแรกเป้าหมายไม่น่าจะอยู่ที่รัฐบาลมากเท่ากับเป้าหมายอยู่ที่เพื่อไทยครับเพราะเพื่อไทยมีโจทย์สำคัญและที่สำคัญคือแกนนำเพื่อไทยคือลูกสาวโจทย์สำคัญเพื่อไทยคือสู้กับก้าวไกลครับและก็เป็นเงื่อนไขในการกลับเข้ามาในประเทศโอ้นี่วันก่อนเนี่ยต้องยอมรับนะคุณผู้ชมก้าวไกลเนี่ยปัจจุบันในบริบทเนี่ยคือปฏิปักษ์ทางการเมืองโดยตรงของเพื่อไทยยิ่งก้าวไกลนะยิ่งก้าวไกลมีอำนาจดูใหญ่โตขึ้นเมื่อไหร่นะความสำคัญของเพื่อไทยมากขึ้นไหมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในการบาลานซ์ในการบาลานซ์จริงๆนะเพราะจริงๆในสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งก้าวไกลโตเพื่อไทยยิ่งสำคัญเพื่อไทยนะไม่ใช่รวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐภูมิใจไทยนะสำคัญเพราะว่าหมดลุงแล้วประชาธิปัตย์แตกยับเยินยับเยินมาค้านอำนาจไม่ได้ไม่มีแล้วไม่มีภูมิใจไทยก็ยังไม่รู้ลูกผีลูกคนตอนนี้ทุกคนหวั่นเล็กหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะต่อกรกับก้าวไกลได้คือเพื่อไทยและยิ่งก้าวไกลโตเพื่อไทยยิ่งสำคัญยิ่งก้าวไกลโตทักษิณชินวัตรยิ่งสำคัญเป็นคนขับเคลื่อนและที่ผ่านมาทักษิณขับเคลื่อนนโยบายตลอดเหมือนพี่วีบอกนะตั้งแต่ตั้งพรรคไทยรักไทยแม้กระทั่งรัฐบาลนี้แหละมีส่วนไหมผมส่วนนะสร้างคุณทักษิณสร้างฐานอำนาจจากนโยบายสู่เส้นทางการเมืองมาดูนะพรรคไทยรักไทยการขยายตัวแบบก้าวกระโดดเพราะความหวังใหม่นะยุบรวมพรรคอื่นมาอันนั้นยุบรวมแล้วเนี่ยสร้างนโยบายด้วยถูกต้องคือปี41ที่ตั้งพรรคไทยรักไทยเขาใช้วิธีแบบเชิงธุรกิจก็คือควบรวมกิจการเอาหลายพรรคมารวมกันแล้วก็พรรคการเมืองแล้วชัยชนะในปี44แล้วก็ผลิตนโยบายถูกต้องและทำให้ด้วยความมั่นคงจำนวนส.ส.มากทำให้ทักษิณอยู่ครบ4ปีความนิยมทักษิณไม่ได้อยู่ที่เหนือนะเป็นคนเหนือแต่ความนิยมลงไปถึงใต้แต่ใต้ไม่ได้รับเลือกตั้งนะแต่ความนิยมมีไหมความนิยมส่วนตัวของคุณทักษิณครอบคลุมกระจายไปทุกที่แล้วก็ลมทลายปีไหนนะปี2548โอ้โหสึนามิสึนามิปี2547และเกิดสึนามิการเมืองด้วยใช่ก่อนที่20เกือบ20ปีให้หลังเนี่ยฮะ10กว่าปี16ปีให้หลังถูกสึนามิก้าวไกลซัด19กันยาจำได้ไหมฮะปี49เนี่ยคุณทักษิณอยู่ที่นิวยอร์กนะไปตอนนั้นไป
ก่าสึกรถที่ UN ถูกปฏิวัติถูกปฏิวัติโดยพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินเป็นหัวหน้าครับนะตอนนั้นอย่างที่บอกว่าหัวใจสำคัญของคุณทักษิณที่ทำให้ความนิยมก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและนโยบายที่ถูกพูดถึงมากว่านโยบายคุณทักษิณเนี่ยเป็นประชานิยมแต่ประชานิยมนิยมในนโยบายของไทยรักไทยและจำได้ไหมปี44มี3เรื่องที่คนจำได้แม่นหนึ่งพักนี่หนึ่งพักนี่พักนี่30บาทรักษาทุกโรคกองทุนคุณบ้านนโยบายอื่นก็มีเยอะนะแต่เขาจำ3อันนี้มากพูดง่ายๆเป็นนโยบายที่ทำได้ทำให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วเกิดขึ้นจริงประชาชนได้ประโยชน์เขาบอกว่านโยบายทำสงครามกับการค้ายาเสพติดแต่มันยังมีผลเสียอันนี้มีทั้งโปรแอนด์คอนเนื่องจากว่าด้านหนึ่งคนก็ชอบอีกด้านหนึ่งโอ้เขาบอกด้านหนึ่งบอกว่าเป็นการฆ่าตัดตอนฆ่าตัดตอนและนำไปสู่หลายเรื่องปัญหาในสังคมภาคใต้ไม่จบใช่ปาผู้นิพนธ์ก็มีส่วนดีเบตอยู่ว่าผู้นิพนธ์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามใช่ไหมตอนที่ล้างครับหวยล้างฝั่งตรงข้ามไหมแล้วเกิดอีกฝั่งนึงจำนายสลาก2ตัว3ตัวนี่แหละนี่แหละแต่ว่าโดนคดีนี่แหละหวยบนดินครับปัจจุบันรัฐมนตรียังโดนอยู่เลยแท็กซี่เทืออาทรแท็กซี่อาทรอันนี้ก็ได้แท็กซี่ชอบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบรรดาผู้ขับรถแท็กซี่กลายเป็นบริบทและกลไกทางการอันนี้จากแท็กซี่เอื้ออาทรเป็นบ้านเอื้ออาทรที่ติดคุกกันมาต่อมา30บาทเห็นมั้ย30บาทปัจจุบันยังอยู่นะอยู่30บาทพันต่อเนื่องบัตรใบเดียวรักษาได้ทุกโรงพยาบาลนำล่องไปก่อนนะบัตรใบเดียวรักษาได้ทุกแห่งนะ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โอท็อปนี่ก็ใช่นะโอท็อปนี่ก็ใช่นะเกิดขึ้นในสมัยทักษิณนะนี่ไอ้นี่ตอนนี้ยังอยู่กองทุนหมู่บ้านตอนนี้จะเปลี่ยนมาเป็นธนาคารแล้วเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นตัวนโยบายคุณทักษิณที่คนนิยมคือนโยบายที่จับต้องได้และแน่นอนครับไม่ว่าช่วงที่คุณทักษิณไม่ได้บริหารประเทศเนี่ยมักจะมีวาทกรรมนี้ครับทักษิณคิดเพื่อไทยทำอันนี้ใช้ตอนปีการเลือกตั้งปี2544จำได้ไหมคุณยิ่งรักอ่ะยิ่งรักไง1747 44 2554 54 54 54 54เนี่ยใช้ตอนคุณยิ่งรักขึ้นมาเป็นต้องเบอร์หนึ่งนะทักษิณคิดทักษิณเพื่อไทยทำใช่อะไรทักษิณคิดยิ่งรักทำนี่นะเพื่อไทยนี่เขาบอกว่าตั้งแต่เนี้ยครับแผนปีเนี้ยเอาแบบนี้เลยถึงแม้รัฐบาลนี้จะไม่ประกาศเพื่อไทยชุดนี้ยังไม่ประกาศแต่รู้ว่าหลายๆส่วนเนี่ยทักษิณคิดเพื่อไทยทำก็เลยจะเป็นที่มาคิดใหญ่ทำเป็นคิดใหญ่ทำเป็นใกล้ๆปีของประเทศโตเฉลี่ย 5% ต่อซึ่งตอนนี้ยังไม่ถึงเดี๋ยวก็ต้องปีต่อไปต้องไงกระโดดหลักคิดนี้คือทำให้คนกินดีอยู่ดีและความนิยมจะตามมาในปี70คนไทยต้องมีค่าแรงขั้นต่ำไม่น้อยกว่าเนี่ย600บาทต่อวันเงินเดือนของผู้จบปตรี 25,000 บาทเงินเดือนเนี่ยอาจจะเห็นค่าแรงยังไม่เห็นเพราะตอนนี้เริ่มไต่บันไดขั้นแรกแล้ว 18,000 แต่ค่าแรงยังนะ30บาทรักษาทุกโรคตอนนี้เป็น30บาทพลัดเลยนะครับรักษาทุกที่รักษาทุกที่แล้วครับพักนี่เกษตรกร3ปีทั้งต้นทั้งดอกเบี้ยนี่ทำทันทีตอนนี้ทำแล้วแต่จำนวนกลุ่มเป้าหมายยังจำกัดวงแคบอยู่นโยบายโครงสร้างพื้นฐานปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งจะถูกแก้ไขทั้งระบบทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินพูดเรื่องนี้มาหลายรอบแต่ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมแต่จะต้องทำต่อไปอยู่ตอนน้ำท่วมน้ำแล้งนี่กระทรวงไหนตอนนี้น้ำมาอยู่ที่เกษตรเกษตรน้ำมาอยู่ที่ใครแล้วน้ำอยู่ที่กระทรวงทรัพย์แต่คนที่ดูแลคือใครภูมิธรรมจำได้ไหมมีคนไปขอมาดูได้ไหมระบายน้ำกำกับกำกับเมื่อก่อนลุงป้อมดูนะรถไฟฟ้าล่ะรถไฟฟ้าสายต่างๆและตุ๊กใช้ตั๋วร่วม20บาทรัฐมนตรีพูดแล้วแต่คนยังตามหาในเชิงปฏิบัติอยู่รัฐมนตรีคมนาคมเป็นหน้าที่นะครับ20บาทตลอดสายก่อนปี70ครับอันนี้มีพูดถึงกันเยอะตอนนี้แลนด์บริดจ์แลนด์บริดจ์มหาเมกะโปรเจกต์เพิ่มการลงทุนในประเทศซึ่งล้านต้องบอกว่ายังลูกผีลูกคนนะเกิดไม่เกิดเนี่ยที่บอกว่าคุณทำไปเล่นไปนั่นแลนด์บริดจ์คุณทักษิณทำมานานแล้วนะต้องบอกว่าหลายๆเรื่องทักษิณคัมแบ็กเนี่ยนโยบายแลนด์บริดจ์เนี่ยดูสิ10ปีก่อนเนี่ยคุณทักษิณเคยมีข้อเสนอเรื่องนี้ว่าควรที่จะดำเนินการ10ปีก่อนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยนะนี่คุณไปตามคุยมาอย่างนี้เลยเนี่ย2013ตอนนี้2024 11ปี11ปี11ปีแห่งความหลัง10ปีกว่าๆแล้วตุลาก็อ๋อตอนนั้นเที่ยวไร้เที่ยวคืออยู่นอกบ้านบอกว่าจากเกาหลีแวะไปสิงคโปร์ขณะที่อยู่สิงคโปร์ก็มีเพื่อนที่เป็นเจ้าของท่าเรือที่ใหญ่มากนะ
ของมาเลเซียเป็นคู่แข่งโดยตรงกับท่าเรือสิงคโปร์มาเลเซียนะมาเชิญผมไปเยี่ยมดูกิจการของเขาเพื่อขอคำแนะนำในการขยายกิจการและสัมปทานพื้นแผ่นดินติดทะเลของรัฐบาลคุณหมาเทตอนนั้นเจอวิกฤตปี40โชคดีได้เบิร์กมาได้เมิร์กมาบริษัทเดินเรือใหญ่เข้ามาถือหุ้นนี่ไม่ให้ไอ้นี่เมิร์กเนี่ยนะนี่ไงแล้วก็บอกทราฟิกต่างๆที่ปัจจุบันแถวนี้มันเต็มแล้วครับมันควรมีนี่เลยนี่ไงควรมีมีแนบเอกสารแนบภาพด้วยเขาบอกว่าต่อไปแกนโลกการค้าให้เครดิตนายกเศรษฐาเลยเหรออุตส่าห์วาดรูปตอนไปเมืองจีนอ่ะจินตนาการได้จินตนาการนะทำเป็นเล่นไปเขาบอกแกนโลกในการค้าขายต่อไปมันจะเลาะมาจากตะวันออกกลางข้ามมาที่อินเดียครับแล้วเลาะลงข้างล่างเราตัดตรงกลางพอดีอ่ะใช่ไหมก่อนที่จะลงลึกสรุปเมกาโปรเจกต์นี่คุณทักษิณทำคุณทักษิณคิด ตอนนี้ยังไม่ได้ทำแต่ที่ทำแล้วเนี่ยคือสุวรรณภูมินะซึ่งกรณีของแลนด์บิดตอนนี้มีคนคัดค้านเยอะแน่นอนครับรัฐบาลเศรษฐาตวีสิงห์ก็บอกว่ายกตัวอย่างเหมือนกันเวลาคิดถึงโครงการใหญ่ๆย่อมมีคนคัดค้านโครงการสุวรรณภูมิก็ใช่คนค้านเยอะแต่ถึงปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นโอ้เป็นเชิดหน้าชูตานะกว่าที่จะฝ่าได้ฝ่าได้พี่จำได้ไหมสมัยสร้างสุวรรณภูมิเสร็จเลิกดอนเมืองให้เหตุผลว่าเมืองเนี่ยมี2สนามบินไม่ได้เพื่อสร้างตรงนี้ครับคนก็ค้านกันละนาวสุดท้ายก็ต้องใช้ทั้ง2สนามบินใช้ทั้งเพราะทราฟิกมันไม่พอไม่พอนะครับเนี่ยเคยตัวอย่างเพราะหากจำได้20ปีที่ผ่านมาเรามีโครงการเมกะโปรเจกต์ใหญ่ระดับชาติคือสุวรรณภูมิสมัยนั้นรัฐมนตรีสุยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรัฐมนตรีคมนาคมนะนี่กลับมาอีกแล้วเนี่ยโอ้โหนี่กลับมาอีกกูไงกูนะกูหูเนี่ยสมศักดิ์สมทรายสมศักดิ์สมทรายสุริยะสร้างเทอร์มินอลมีการถกเถียงกันมากว่าจะสร้างสนามบินแห่งที่2รองจากดอนเมืองสนามสุวินสุวรรณภูมิ20ปีที่แล้วมาจนถึงวันนี้ประโยชน์มหาศาลนี่พยายามยกเหตุผลเพื่อที่จะถ้าเกี่ยวข้องกับแลนด์บิดไงตอนนี้แลนด์บิดมีคนค้านเหมือนกันและเป็นการค้านในเชิงมิติของความเป็นอยู่ของผู้คนแต่รัฐบาลนี้ต้องยอมรับเรื่องนึงคือรับฟังนายกรัฐมนตรีมีท่าทีที่ดีมากคือการรับฟังว่าค้านมันมีเหตุมีผลของมันแล้วก็เดินหน้าทำความเข้าใจครับอันนี้เป็นมิติที่ดีทางการเมืองครับแต่การจะเกิดหรือไม่เกิดไม่ใช่เรื่องค้านอย่างเดียวนะมันเรื่องเม็ดเงินมาลงทุนถูกสำคัญเลยตอนนี้นะนายกเดินไปไหนไปยุโรปไปอเมริกาไปจีนไปไหนพูดคุยอยู่เรื่องเดียวมาลงทุนที่แลนด์บิดเถอะคือปัญหาทั่วโลกมันรีเซชั่นใช่ไหมเขาจะมีเงินลงทุนไหมพี่ช้างดูพี่วีดูไอ IMF ล่าสุดหรือยังใช่บอกว่าโลกทั้งโลกในปีนี้มันจะเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจและเศรษฐกิจไทยอันนี้ตัวนึงนะตัวต่อมาปีนี้จะเป็นปีเดียวที่มีการเลือกตั้งและเปลี่ยนขั้วอำนาจของโลกนะครับก็เยอะๆ44-45ประเทศจริงๆเนี่ยเขามองใหญ่เนี่ยคืออเมริกาอืมเพราะว่าท่าทางเนี่ยนะฮะทรัมป์จะมาแล้วเหลือเชื่อนะมาทรัมป์อีกเหรอไต้หวันก็เลือกตั้งแล้วนะเขาบอกว่าระหว่างที่ไปโปรเจกต์ต่างๆมีการเขย่าครม.แล้วเหรอก็ดินเนอร์ล่าสุดเป็นไงก็พูดเรื่องนี้ในเพื่อไทยก็พูดครับนี่แล้วกันสสพรรคเพื่อไทยคุยกับผมหลายคนแล้วบอกว่าจะมีการปรับแน่ปรับเพื่ออะไรกระฉับกระเฉงและตอบรับกับนโยบายที่ตอนนี้รัฐบาลกำลังตั้งรับเชื่อไม่เชื่อพี่โอเนี่ยนะบรรดารัฐมนตรีต่างๆเนี่ยบอกว่ายังไม่มีสัญญาณการปรับแต่เริ่ม PR ตัวเองเยอะขึ้นจับตาครับเมษานี้ครับเรื่องปรับครม.เป็นสิ่งที่คนในเพื่อไทยคนในพลังประชารัฐตอนนี้เขาเตรียมพร้อมแล้วครับปรับไม่ปรับไม่รู้คือคนที่ไม่ได้เป็นอยากเป็นพี่ช้างตั้งรัฐมนตรี1คนน่ะจะมีเก้าอี้เพิ่มอีกเท่าไหร่ในชุดอำนาจก็กี่คนเก้าอี้1รัฐมนตรี1เลขา1ที่ปรึกษา1ผู้ช่วยรัฐมนตรี4ไอ้นี่คือทางการนะทางการแล้วตั้งคณะทํางานอีกโอ้เยอะโอ้เห็นมั้ยล่ะแล้วก็บอกตอนนี้ที่เห็นชัดๆยังไงแล้วแต่ต้องตั้งเลยให้เห็นชัดๆคือ2เก้าอี้ที่ว่างอยู่ของพลังประชารัฐกับเพื่อไทยยังไม่ได้ตั้งเพราะติดปัญหาข้อกฎหมายถึงตอนนี้พลังประชารัฐได้ข้อสรุปยังระหว่างกำแพงเพชรด้วยกันเนี่ยเขาเลือกใครอีแอตั้งป้อมกันอยู่ไพลิกกับอนันต์ผลอำนวยใช่ไหมอยู่กำแพงเพชรไหมอยู่กำแพงเพชรนั่นแหละโอ้โหใครมาแรงแทงหวยไพมาแรงตอนนี้ไฟมาแรงไฟเหมือนกันเหรอผมว่าพอพักมาแรงพอพักคือคุณวรเทพครับ
คุณประเทพกำกับใครครับกำกับคุณอนันต์ผลอำนวยครับโอ้โหนี่ขนาดแบบแค่ตำแหน่งเดียวตำแหน่งเดียวนะตำแหน่งของพลังประชารัฐเนี่ยเอาในเพื่อไทยเพื่อไทยใครตำแหน่งเดียวนะตำแหน่งเอาวิ่งกันให้ผิดจับหวังตรงอื่นด้วยสำนักนายกนี่ใครเขาบอกเขาให้อาจารย์ชูกันอาจารย์ชูเลยแข่งกันอาจารย์ชูแข่งกันแต่เขาจะปรับอีกคนนึงอีกคนก็อยากเข้าแล้วไหนจะเข้าคลังไหนจะเข้าต่างประเทศไหนจะเข้าสำนักนายกอีกเพราะฉะนั้นเมษายนนี้แน่นอนครับทิศทางการปรับครม.น่าจะเห็นแต่ต้องบอกว่าแค่18กุมภานี้ใกล้ๆแล้วครับต้องมาดูว่าเกณฑ์การพักโทษต่างๆการคัมแบ็กของคุณทักษิณจะเขย่าทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ต้องอย่าพลาดไปไหนเบรกหน้าฮะตอนนี้เห็นกระบวนการแล้วว่ารัฐบาลชุดนี้มาพร้อมกับความหวังหลายๆเรื่องแต่เริ่มมียุทธการดับความหวังครับเบรกหน้าครับรัฐบาลเศรษฐาทวีสินบริหารประเทศเข้าสู่เดือนที่5แล้วนะครับแต่ตอนนี้เห็นกระบวนการทั้งฝ่ายค้านสว.บางกลุ่มเนี่ยกำลังผนึกจับมือกันหรือไม่แต่เป้าหมายสำคัญอยู่ที่ยุทธการดับความหวังครับดับความหวังนี้ดับความหวังคุณเศรษฐาดับความหวังทั้งรัฐบาลเลยดับความหวังรัฐบาลเพราะกำลังจะซักฟอกต้องบอกว่าฝ่ายค้านสวรวมเดี๋ยวเดี๋ยวสวที่ตั้งต้นจะซักฟอกรัฐบาลโดยขออภิปรายโดยไม่ลงมติเนี่ยนะ153ตกลงดับฝันหรือสร้างตัวเองต้องดับฝันคนอื่นเพื่อสร้างตัวเองเอาไอ้ต้องถล่มถ้าตัวเองโดดเด่นขึ้นมาสิ่งแรกที่ต้องทำคือตล่มคนอื่นให้เห็นใช่ไหมโอเคเพราะต้องบอกว่ารัฐบาลเศรษฐาทวีสินเนี่ยมาด้วยรัฐบาลแห่งความหวังนะและบางส่วนเนี่ยที่หวังไว้อาจจะพลาดไปบ้างเช่นเขามีรัฐบาลแห่งความหวังอะไรบ้างในการก่อตั้งรัฐบาลนี้หนึ่งหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรัฐบาลหวังตอนนั้นนะเพื่อไทยจับมือก้าวไกลไอ้นี่หมดแล้วนะอันนั้นจบอันนั้นคิดเองอันนั้นเป็นละครละครตอนนั้นคือความหวังประชาชนความหวังของประชาชนทำโพตอนนั้นมาเนี่ยพรรคอันหนึ่งกับพรรคอันดับสองรวมตัวกันตั้งรัฐบาลเขาอยากให้รัฐบาลมาจากอีกฝั่งหนึ่งอันนั้นถูกอันนั้นแต่เราอ่านเกมมาตั้งแต่ต้นว่าเพื่อไทยไม่เอาทำให้สุดแค่นั้นเองคือประชาชนหวังแต่เพื่อไทยอาจจะคิดอย่างพี่ช้างว่าความหวังตรงนี้ของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินหายไปแล้วหายไปแล้วไม่ได้เป็นไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อไทยก้าวไกลไอ้ตอนนั้นคนไม่คิดนะว่าความหวังพรรคอันดับหนึ่งกับพรรคอันดับสองมารวมกันและคิดว่ามันเป็นจริงแต่คุณลองดูนะเพื่อไทยเนี่ยเคยจับมือใครเป็นพระรองบ้างปะมีไหมไม่เคยเขาเป็นประวัติศาสตร์แกนำเขาเป็นพระเอกเขาชนะมาตลอดพึ่งแพ้ก็ต้องคิดอีกอ้าวเพราะนั้นเหลืออีก 2-3 ความหวังความหวังแรกจบนะความหวังที่สองของรัฐบาลนี้คือโครงการดิจิตอลวอลเล็ตแจกหมื่นบาทคนหวังนะทำเซอร์เวย์ทำโพลเนี่ยคนต้องการหวังอยู่แล้ว50ล้านได้ตังค์อ่ะนี่ก็ต้องหวังคนในครอบครัวมี4คนได้ 40,000 นะคนในครอบครัวได้5คน 50,000 นะนั่นเลยใช่ไหมครึ่งแสนเลยนะตอนนี้มียุทธการดับความหวังเงินดิจิตอลเต็มไปหมดเดี๋ยวเราดูรายละเอียดครับเมกาโปรเจกต์แลนด์บิดเป็นความหวังเลยนะหวังทั้งประเทศแล้วก็โครงการใหญ่ไงเดี๋ยวสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์สร้างเขาเรียกอะไรระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ปี64ไม่คึกแต่พอตอนนี้พอแลนด์บริดโอ้เห็นไหมล่ะทั้งในทุนระดับโลกทุนในประเทศโครงสร้างต่างๆความหวังภาคใต้ SEC ครับเมกาโปรเจกต์เป็นความหวังต่อมาความหวังอีกตัวหนึ่งตอนนี้กำลังมาครับกำลังมานะเดือนกุมภาจะมาแน่เจ็ดกุมภาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชาว่าด้วยเรื่องแก๊สธรรมชาติและพลังงานครับโอ้เลยนี่โอ้นี่3 4ความหวังนี่เป็นเรื่องใหญ่นะ4ความหวังหายไป1ความหวัง4ความหวังนี้จะเป็นยังไงนี่แรกเลยเริ่มดับความหวังแล้วสว.สว.ครับเปิดปีใหม่มาสว.บอกว่าล่าชื่อสว.ครับให้เกิน83คนคนไปถามสว.ว่าสว.อยู่มาจะครบเทอมแล้วเคยอภิปรายรัฐบาลลุงตู่มั้ยไม่เคยทำไมล่ะเขาตั้งมาจะอภิปรายทำไมคนทำคลอดทีวีอภิปรายคนทำคลอดไหมอันนี้เขาเพิ่งบริหารได้4เดือนคุณก็ยื่นแล้วเหรอพี่ช้างดูนะครับแม้แต่ช่วงวิกฤตโควิดครับครับซึ่งเป็นวิกฤตที่หนักหน่วงที่สุดผู้คนติดเชื้อจำนวนมากธุรกิจพังภาพสว.ไม่เปิดอภิปรายตอนนั้นเขาบอกเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างก็มีมาแล้วเขาต้องการข้อเสนอแนะและเชิงปัญญาในการบริหารยังไม่ได้อภิปรายเลยนะไม่ต้องอภิปรายสิพี่โอกล้าอภิปรายคนทำคลอดไหมคนทำคลอดผมไม่กล้าด่าหมอ
ตอนนี้สวก็ยื่นแล้วครับใช้รัฐธรรมนูญมาตรา153อภิปรายโดยไม่ลงมตินะตอนนี้ได้ชื่อ97คน97เพราะตอนแรก98ถอนตัวถอนตัวไปคนใครถอนตัวสายลุงเพิ่งรู้ตัวเพิ่งรู้ตัวขอถอนรู้ตัวว่าสายลุงรู้ตัวว่าลุงน้องลุงป้อมลุงป้อมไม่ใช่ลุงตู่อ๋อลุงตู่เลยเหรอถอนตัวครับเขาบอกว่าในทั้งหมดสวที่มีอยู่เนี่ยมีบางส่วนนะฮะที่ว่าบางคนเนี่ยอย่างที่ว่าเลยมีเป้าหมายซ่อนอยู่นะแน่นอนผลที่ไม่อภิปรายลุงตู่และบางตัวที่ผ่านมาเนี่ยตรงนี้มันช่วงสุดท้ายของสวแล้วไงสวในชุดนี้จะหมดอายุวันที่10พฤษภาคมใช่ไหมคุณนับเวลาต้องนับสิแม่นขนาดนั้นเลยพฤษภาใช่ไหมพฤษภาคมเขาได้รับการแต่งตั้ง11พฤษภาแต่ถ้ากรณีที่ยังสนับสวไม่ได้ต้องรักษาประกาศรักษาการรักษาการไปก่อนถามว่าสวชุดนี้เมื่อหมดอายุลงไปแล้วและมีชุดใหม่เข้ามามีข้อห้ามดำรงตำแหน่งกี่ปี2ปี2ปีระหว่างทางไปเป็นบอร์ดโน่นบอร์ดนี่ในรัฐวิสาหกิจหรือว่าบริษัทต่างๆได้มั้ยได้ถ้ารัฐบาลถ้ารัฐบาลเห็นชอบขอบคุณแล้วไงจะมีไงเขาห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะแต่เป็นองค์กรอิสระได้เป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจได้ขอบคุณในสว7 97สวที่ลงชื่อยื่นซักฟอกตามมาตรา153เนี่ยแบ่งได้3กลุ่มครับกลุ่มแรกเป็นสวอิสระสายพลเรือนนี่เฉลิมชัยเฉลิมชัยเฟื่องคอนนะนั่นสายกลุ่มพลเรือนสายวิชาชีพมีอะไรเบื้องหน้าเบื้องหลังไหมมีมีหมดแล้วครับพูดง่ายๆคือมีไฮเดอร์ซีนมีนะกลุ่มที่2สวตัวรุ่นกลุ่มสวตัวตึงต่างๆอันนี้เชิงสัญลักษณ์ครับสัญลักษณ์ไงสวตัวตึงอ่ะเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นสวทำตามเป้าหมายด้วยสวตัวตึงคือขอเอาอันที่3แน่นอนครับอยู่ในโครงสร้างเดิมที่ใกล้ชิดกับลุงนี่พี่วีที่มาของสวอันนี้เยอะสุด1คือเลือกกันเองครับนะเลือกกันเองเสร็จเลื่อยมาเลือกปุ๊บส่วนที่2ส่งเข้ามาให้ใครคัดเลือกก็คสช.ไงนายกรัฐมนตรีไงเห็นไหมล่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นที่มาเหมือนพี่ช้างว่าคือคนทำคลอดเหมือนกันหมดมาดูไส้ในตอนที่โหวตเลือกคุณเศรษฐานะอันนี้คือเสียงโหวตเลือกคุณเศรษฐา22สิงหาคมเลือกเป็นนายกเนี่ยไม่เห็นด้วย81คือคนที่ไม่เห็นด้วยคุณเศรษฐาใช่ไม่เลือกคุณเศรษฐาสวนะเลือกคุณเศรษฐาล่ะ152มันมี2ส่วนแล้ว97มาจากไหนบ้าง มาจากกลุ่มสวที่ไม่โหวตคุณเศรษฐาเนี่ยใน81อ่ะ81 38คนและคนที่ไว้วางใจสนับสนุนคุณเศรษฐาโหวตให้152ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสายลุงตู่นะเยอะนะสวสังตู่เนี่ย152เนี่ยครั้งนี้ลงชื่ออภิปรายซักฟอก59รวมกัน2กลุ่มครับนะครับรวมกัน2กลุ่ม97คนใช่ตอนนี้เขาบอกว่าในสายลุงเขาเปิดทางไม่มีสัญญาณนี่ไม่มีสัญญาณว่าต้องทำอะไรแล้วแต่เขาอิสระปล่อยเลยปล่อยแล้วเพราะลุงไม้สุดท้ายเพราะตอนนี้ลุงไม่เกี่ยวแล้วเพราะตอนนั้นตอนนี้คือแต่ละคนต้องปล่อยของตัวเองนะใช่แล้ววิธีการสักพ่อคือการปล่อยของที่ดีนะถูกแน่นอนเวทีสภาเนี่ยสภาเป็นที่พูดคนที่อยู่ในสภาสร้างตัวตนได้จากการพูดพี่วีพี่ช้างที่ผ่านมาต้องยอมรับสวในชุดปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นอาชีพครับบางคนเป็นสวมาเลื้อยมาจนปัจจุบันเนี่ยเป็น10 10ปีเป็นสวบวกสนช.อะไรเงี้ยลองดูดิอันแรกเลยที่บอกความหวังอันแรกเรื่องของพื้นที่ซับซ้อนเนี่ยคุณคำนูนสิทธิสมานเนี่ยจองกฐินจองแล้วนะเรื่องนี้นะจองกฐินในการพิปรายเนี่ยทั่วไปบอกว่าจะจองเรื่องพื้นที่ซับซ้อนนี่แหละชัดเจนนะพื้นที่ซับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชามันมีความล่อแหลมอยู่2เรื่องครับเรื่องใหญ่ที่สุดคือสัญชาตญาณดึงความเป็นลักชาติดินแดนอาณาเขตออกมาเลยเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าอย่าให้กระทรวงต่างประเทศเป็นเจ้าภาพให้กระทรวงพลังงานและอย่าคุยเรื่องดินแดนครับให้คุณผลประโยชน์ร่วมกันใช่ EDA โมเดลมาเลเซียแหละดีสุดคุณคำนูนตั้งข้อสังเกตไว้ชัดเจนถ้าจะเดินหน้าเจรจากันเนี่ยครับต้องคุยกันทั้งอาณาเขตดินแดนและการจอยถ้าคุยอาณาเขตนี่ไม่ได้เลยผมจับตาวันที่7นี่ครับที่นายกเศรษฐากับนายกของไอ้กัมพูชาฮุนมาเน็ตคุยกันอันนี้คนรุ่นใหม่น่าจะคุยกันอีกแบบนึงนะนี่ลึกลับนะว่าระหว่างถึงวันที่7ตอนนี้ท
ทีมงานมาแล้วมาแล้วเหรอมาแล้วเขาต้องมีคนที่เตรียมมาแล้วว่าหัวข้อต่างๆนี่จะลงตัวกันยังไงวันที่7ไม่ใช่เพิ่งคุยเรื่องนี้เรื่องแรกนะรู้สึกครั้งก่อนที่เจอที่กัมพูชาก็คุยใช่ไหมก็คุยแล้วที่ซูริกที่สวิตดาวอสก็คุยเขาได้คุยกันร่วม20นาทีนะเรื่องนี้นะโอ้โหนี่น่าสนใจมากเลยเรื่องแรกจับตาว่าเนี่ยตั้งสวและฝ่ายค้านพยายามดับฝันเรื่องของพื้นที่ซับซ้อนกัมพูชาดับฝันอันหลังต่อไปก็คือเรื่องที่เต้าวอลเลตครับอันนี้เยอะมากเลยอันนี้มาก่อนเลยนะอันนี้มาก่อนเลยอันนี้มาก่อนเลยเพราะว่าบรรดาฝ่ายค้านเนี่ยคุณสิริกัญญานำธงในการค้านเลยใช่ไหมใช่แล้วก็สวบางส่วนก็ค้านใช่ไหมค้านเห็นชัดมาเลยบอกว่าเป็นการอะไรนะถ้าเรื่องไอ้ทำให้เสียวินัยการเงินการคลังแต่ยังไม่จำเป็นเศรษฐกิจยังไม่วิกฤตก้าวไกลเห็นด้วยกับการกระตุ้นแต่ต้องการให้กระตุ้นเฉพาะกลุ่มเฉพาะคนใช่ไหมไม่เป็นการทั่วไปวันก่อนชัดเจนนะไอ้คุณพิธาหลังจากที่หลุดบ่วงมาเนี่ยพูดชัดเจนว่าจะเกาะติดสามเรื่องนี้เลยสามนโยบายหลักๆหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมอันนั้นแต่ก่อติดอุ้งอิงเลยนะดิจิตอลวอลเล็ตใช่อันนั้นถล่มเศรษฐาเลยนะแล้วก็แลนด์บริดจ์อันนั้นก็ถล่มเพื่อไทยนะโอ้เลยแน่นอนเพราะเขาเป็นคู่แข่งกันใช่ไหมต้องโฟกัสอันนี้แหละใครจะไปโฟกัสของกระโดงกรณีของดิจิตอลวอลเล็ตวิบากกรรมเยอะมากเลยใช่วิบากกรรมสำคัญที่จะเคลื่อนตัวช้าและออกเป็นบลก.เงินกู้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายฮะข้อกฎหมายเยอะมากใช่ตอนนี้สวเปิดซักฟอกแล้วก็บอกฝ่ายค้านจะเอาด้วยอ่ะฝ่ายค้านตอนนี้กำลังเล็งอยู่นะว่าจะใช้152 153เอาทำไมไม่เปิด153ฝ่ายค้านใช้ไม่ได้ฝ่ายค้านใช้ได้151กับ152 151คือยื่นไม่ไว้วางใจแบบลงมติถ้า152เนี่ยยื่นซักฟอกแบบไม่ลงมติก็แล้วแต่หน้าตา153ใช้เพราะอุทิของสวกรณีของก้าวไกลครับแล้วว่าเรื่องแลนบิดเนี่ยเคลื่อนมากนะใช่เนี่ยคุณสิริกัญญาเนี่ยตอนนี้เป็นหัวหอกในการเดินเกมแต่พอหลังจากนี้ให้ดูพิธาพิธานะพิธาประกาศแล้วใช่ไหมตอนนี้คุณสิริกัญญายกทัพออกมาจากแลนบิดชุดหนึ่งแล้วนะเป็นการส่งสัญญาณว่าไม่เอาด้วยสี่กันมาธิการในส่วนของการไปออกมาแล้วต่อมาตอนนี้แลนบิดตอนนี้ก็เคลื่อนแล้วนะครับไปดูบริบทการเมืองในท้องถิ่นนะตอนนี้ก้าวไกลเคลื่อนหนักนะแลนบิดความหวังกับความท้าทายเป็นยังไงครับเออจริงฮะแลนบิดยกขึ้นมาความหวังครับครับแต่เป็นความท้าทายไหมท้าทายครับเออลำพังแค่เอาเรือมาจอดให้คนสร้างท่าเรือสร้างนิคมอุตสาหกรรมครับสร้างการลงทุนยากอะเป้าหมายต้องสองฝั่งพี่ช้างมาดูเป้าหมายของท่านนายกก่อนนะครับเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเศรษฐกิจและการลงทุนระดับนานาชาตินะฮะเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าอุตสาหกรรมกรีนเมกะเทรนด์นะอันที่3เรียวเพิ่มประสิทธิภาพระบบดิจิทัลโลจิสติกครับอันสร้างความเจริญพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ต่างๆให้กับประเทศอันเนี้ยแต่ไม่ข้อค้านเยอะเพิ่มโอกาสการจ้างงานเพิ่มรายได้ทั้งหมด5เรื่องนี้เป็นเป้าหมายครับดีทุกเรื่องแล้วเขาเลิก EC แล้วใช่มั้ย EEC ยังมีโหมดการลงทุนที่ดีที่สุดที่ผมบอกไงนะว่าถ้ารัฐบาลไปเติมการกระตุ้นโครงสร้างพื้นฐานที่มันมีอยู่แล้วครับให้มันดียิ่งขึ้นน่าจะง่ายกว่าไหมง่ายกว่านี่พี่ยังไม่มีใครอ่ะนโยบายของรัฐบาลเดิมอ่ะเขาพยายามที่จะไม่เข้าไปแตะและไม่เข้าไปไม่ยกก็มาทำกลัวว่าตัวเองจะไม่ได้ผลงานใช่โรประเทศเป็นอะไรช่างมันมันก็คิดแบบนั้นในมิติทางการเมืองตอนนี้ก้าวไกลตั้งข้อสังเกตค้านแลนบิดกันกระจายเลย7ข้อเหมือนกันรัฐบาลมีเป้าหมาย5ก้าวไกลขอเพิ่มอีก2เป็น7นะดูที่ค้านท่าเรือ2ฝั่งเนี่ยครับก็เป็นการเหล่านี้จะทำจะไปทำไมเพราะมันยกขึ้นยกลงเขาบอกว่าจะทำท่าเรือทำไมที่นี่เลยท่าเรือกรุงโคลัมโบประเทศศรีลังกาเป็นศูนย์กลางอยู่แล้วเพราะเป้าหมายเราคือจะออกอินเดียอันนี้ข้อคิดเห็นนี้ของคุณสิริกัญญาตกไปเหตุเพราะว่าถ้ามีท่าเรือที่โคลัมโบถ้ามีท่าเรือที่ประเทศอื่นประเทศไทยไม่มีท่าเรือเลยหรือเออใช่ตกไปมีการคำนวณเส้นทางเดินเรือจากเอเชียตะวันออกนะไปออสเตรเลียเส้นทางเดินเรือนี้มาใช้ทางท่าเรือชุมพรทำไมนะในเมื่อมีการเดินเรือไปกลับจากท่าเรือในออสเตรเลียโดยตรงอยู่แล้วอันนี้ผมอยู่ในกลุ่มของกลุ่มท่าเรือ เขาบอกว่าแกนโลกต่อไปมันจะไม่ลงใต้ไปถึงประเทศไทยเพราะแกนโลกต่อไปกำลังซื้อหลัก
จะไปอยู่ที่อินเดียมีการประชากรเยอะใช่เพราะฉะนั้นหมุดหมายตรงนั้นแหละสำคัญสำคัญนะมีการคำนวณเส้นทางการเดินเรือจากทวีปต่างๆมายังกลุ่มประเทศในอาเซียนตอนใต้อาเซียนตอนใต้นะครับเส้นทางเดินเรือเหล่านี้จะมาใช้โครงการแลนด์บริดจ์ทำไมในเมื่อเดินเรือผ่านช่องแคบมาละกาใกล้กว่านี่เป็นเหตุผลเดียวกับกรณีของสิงคโปร์ที่พยายามอธิบายว่าช่องแคบมาละกาทราฟฟิกยังไม่เต็มแต่ในทางกลับกันเขาบอกอีก10ปีเนี่ยทราฟฟิกทะลักมากไม่พอเพราะการทำแลนด์บริดจ์ไม่ใช่คู่แข่งมาละกานะใช่เป็นเชื่อมเพราะเสริมสร้างทราฟิกมันล้นมีการรวมสินค้าเทกองเช่นปูนไม้ไม่มีความจะเป็นคือมันสินค้าทั่วไปไงอันนี้มีเหตุมีผลใช่ไหมเพราะคนที่ดูแลระบบโลจิสติกของพวกนี้บอกแล้วว่าเรือหนึ่งลำเวลาขนถ่ายสินค้าเนี่ยมันมีระบบโลจิสติกอยู่นะของที่ถึงก่อนอยู่ยกก่อนนะพี่ช้างครับต้องของถึงหลังอยู่ข้างโน้นนะทีนี้พอคุณยกของถึงก่อนมานี่แล้วของถึงหลังอยู่โน้นอ้าวพอคราวนี้คุณจะยกไปใหม่ไปนู่นคุณทำไงอันที่5เนี่ยคนถ่ายลำบากมีการคำนวณต้นทุนการยกตู้คอนเทนเนอร์อย่างคือระบบของบริดจ์มีทั้งระบบท่อที่ส่งผ่านท่อเลยนะระบบรางส่วนนี้น่าจะมองถึงระบบรางก็คือว่าฝั่งนู้นพอเรือปั๊บต้องยกตู้คอนเทนเนอร์ลงใส่นะไฟใส่รถไฟและฝั่งนู้นก็ยกลงไปขึ้นเรืออีกฝั่งนึงตรงนี้คิดคำนวณต้นทุนหรือยังใช่ผมว่าเขาคิดนะอันนี้เขาคิดแต่ว่ายังสมเหตุสมผลหรือไม่ นี่เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจเราต้องการท่าเรือความจุเท่าไหร่พี่โอ20ล้านตัน2เท่าทำไมของเราก็21แต่ข้อมูลจริงท่าเรือเนี่ยบรรจุเพียงโตเฉลี่ยเพียง 19% เท่านั้นเองปีแรกมันคุ้มหรือเปล่าสุดท้ายความเหมาะสมทางด้านไฟแนนซ์นะครับที่ตั้งไว้ว่า 8.62 และจะสามารถคืนทุนภายใน24ปีนั้นเป็นตัวเลขที่สมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะรีเทิร์นคืนทุนมองในมิติของผลตอบแทนด้านการลงทุนครับว่าคุ้มค่าหรือไม่ใช่ไหมเป็นข้อทักท้วงที่ก้าวไกลตั้งลำดักเพื่อไทยเหรอแน่นอนอืมเพราะว่าเขาเป็นคู่แข่งกันไงแล้วก็ก่อนจะจบเบรก2เนี่ยมีงานดีๆนะในวันพรุ่งนี้ที่คนบอกว่าคุณสิทธาหายไปไหนอ่ะอ้าวสินธาธิวารีเนี่ยวันที่28นะเขาจะไปพรุ่งนี้ฮะจะไปเป็นประธานกลุ่มนี้ฮะกลุ่มอะไรครับเรียกว่าการแข่งขันที่เป็นธรรมองค์กรส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมและต่อต้านการผูกขาดเออนี่ไงเศรษฐกิจดิจิตอลด้วยนะลงทะเบียนตั้งแต่เที่ยงนะถึงบ่ายโมงเขาเนี่ยเรียกว่าจะจัดงานเสวนานะครับที่จะให้ภาคประชาชนภาคการเมืองเนี่ยครับเข้ามาเพื่อพูดเรื่องการต่อต้านการผูกขาดการใช่มั้ยที่เป็นธรรมนี่จัดที่โรงแรม S31 นะสุขุมวิทนะครับสุขุมวิทบอลลูน1ชั้นหน้าพื้นชั้นหน้าเลยครับบ่ายโมงนะครับเนี่ยสแกน QR โค้ดได้ตามเนี่ยฮะนี่เลยครับที่ลงทะเบียนโอ้เนี่ยตอนนี้ลาออกจากพรรคไทยสร้างไทยจะไปไหนจะไปไหนเนี่ยตอนนี้เป้าหมายจะลงผู้ว่าก่อนไม่รู้จะไปไหนแหละแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ไปนี้ก่อนฮะไปตามก็ได้นะครับนี่คือยุทธการแห่งความหวังทั้งหลายนโยบายที่จะเป็นความหวังของประชาชนและเป็นที่หัวใจสำคัญของรัฐบาลนี้ทั้งเรื่องของแลนด์บริดจ์เรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตและก็พื้นที่ทับซ้อนกัมพูชาจับตาต่อไปทั้งยุทธการของฝ่ายค้านและสว.แต่เบรกหน้าห้ามไปไหนนะครับตอนนี้ชัดเจนนะครับว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยเขาเป็นทั้งมิตรและศัตรูทั้งพร้อมเกมต่างๆเขาขับเคลื่อนกันอย่างไรครับในการเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่แต่เกิดขึ้นเมื่อไหร่นั้นคู่แข่งสำคัญของทางการเมืองเขาบอกว่าจะเป็นระบบ2พรรคโดยอัตโนมัติครับและแน่นอนครับเป็นคู่แข่งสำคัญระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคำที่พี่วีบอกว่าเป็นไม่รู้ว่าเป็นมิตรหรือศัตรูมันพูดได้เลยเป็นศัตรูรู้เลยเหรอไม่มีมิตรเป็นมิตรได้มั้ยไม่ได้ไม่ได้เลยเหรออันนี้ในเป้าหมายทางการเมืองนะใช่เป้าหมายทางการเมืองเป้าหมายเดียวกันซ้ายปะทะซ้ายแต่ตอนนี้ซ้ายหนึ่งไม่ใช่ซ้ายเดิมแล้วมันเป็นซ้ายอนุรักษ์ครับเขาเรียกว่าเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นนีโอคอนเซอร์เวทีฟส่วนก้าวไกลเนี่ยจะเป็นนีโอมาร์กซิสนีโอมาร์กซิสเลยเหรอนีโอมาร์กซิสโอ้เหรอขนาดนั้นเลยเหรอเป็นซ้ายที่แบบ
ออกซ้ายหรือว่ารัฐสวัสดิการยังไงซ้ายเลยเหรอเสรีประชาธิปไตยได้ไหมไม่ฮะมากกว่ามากกว่าเหรอซ้ายเลยไม่เลยเหรอไม่ตอนนี้ก้าวไกลกำลังเดินเกมที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับยิ่งกรณีพิธาหลุดบ่วงออกมาเนี่ยโอ้โหต้องยอมรับเลยมาดูการปักหมุดสำคัญของก้าวไกลนะที่เป็นแผนที่จะวางไว้นะครับที่ท่านอะไรนะท่านที่ปรึกษาว่าที่ประธานที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษาพิธาลิ้มเจริญรัตน์พิธาทบทวนตัวชี้วัดของประธานการมติการและส.ส.ในส่วนของตัวเองตัวเองนะเนี่ยในส่วนของก้าวไกลแปลว่าใครไม่ทำงานทำงานไม่ดีเปลี่ยนอภิปรายทั่วไปหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจตอนนี้ปักธงเมษานี่ไงที่พี่โอบอกว่าเป็นพรรคการเมืองเหมือนธุรกิจเลยมีแผนทุกปีมีแผนนะนี่ประชุมใหญ่สามัญพรรคก้าวไกลเมษานี่อันนี้จะเปลี่ยนหัวหน้าพรรคอันนี้ใช่ไหมใช่แล้วโอ้โหมูฟฟอร์เวิร์ดเลยอุลิซีฟัตปาร์ตี้โอ้โหนี่โอ้ทำเร็วแข่งกับฟิกวินของรัฐบาลเศรษฐาอภิปรายเมื่อวานนะครับอันนี้จะเป็นมิถุนาสิงหาจะเป็นเวทีโชว์ครับและที่น่าสนใจปลายปีนี้67เนี่ยเตรียมการเลือกตั้งนายกอบจนี่เลือกตั้งท้องถิ่นท้องถิ่นวาระคราวนี้มันจะเป็นประเด็นตอนนี้เขาติดเครื่องแล้วครับครับติดเครื่องอะไรในการมาธิการตอนนี้พิธาเข้าไปเป็นการมาธิการเห็นไหมธนาธรเงียบไปพักหนึ่งตอนนี้มาเป็นหนึ่งในการมาธิการเพราะนั้นมันเริ่มเดินเกมแล้วลองไปวางมุมมองของประธานที่ปรึกษาคุณพิธาว่าแผนทั้งปียุทธศาสตร์ทั้งปีของก้าวไกลนั้นมีอะไรบ้างครับต้องเน้นใน3ข้อใหญ่ๆก็คือความล้มเหลวในการบริหารการประพฤติไม่ชอบนะครับอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชันแล้วก็มีหลายเรื่องที่อาจจะเป็นการทำงานที่ช้าเกินไปน้อยเกินไปสายเกินไปในหลายเรื่องถ้ามันไม่ตรงกับความท้าทายหรือว่าศักยภาพของประเทศก็คงจะใช้โอกาสนะในการทำตอนนั้นแน่นอนก็ต้องตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาเต็มที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าการตรวจสอบยังไม่พอก็ต้องมีการแนะนำและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ในกระบวนการเมื่อเราเป็นรัฐบาลด้วยตัวของเราเองเนี่ยเราจะได้ไม่มีการติดขัดไม่มีข้อติดขัดต่างๆที่เราสามารถที่จะทำงานได้เลยนะครับก็เป็นการเรียนรู้ไปในตัวนะถูกต้องครับอย่าตรวจสอบอย่างเดียวครับแนะนำด้วยนี่แถลงนโยบายเลยเหรอแถลงแผนทั้งปีแถลงแผนของก้าวไกลทั้งปีก็จะเป็นการแถลงนโยบายหลังการพ้นเรื่องกับดักใช่เรียนรู้ต่อสู้กับมายาตอนนี้มี3เรื่องของก้าวไกลที่จะเป็นตัวชี้วัดและเป็นตัวกับดักของเพื่อไทยนี่ไงฮะที่คุณพิธาเขาบอกเลย3เรื่องที่เขาจะโฟกัสการโฟกัสเพื่อจะนำไปสู่การอภิปรายแน่นอนครับโฟกัสไปจี้ที่จุดเลยฮะเพราะเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยแบรนด์เขาคือเรื่องฟื้นเศรษฐกิจนะครับอันนี้เขาจะโฟกัสเรื่องการล้มเหลวในการบริหารโอ้หนึ่งแล้วโดนไปแล้วเขาเรียกว่าจี้ไปที่แผลจี้ไปที่แผลอันที่2ดับความหวังอันที่2ในระหว่างนี้มีการคอร์รัปชันไหมถ้ามีเมื่อไหร่รับรองเลยครับโดนเลยครับมีหนียังตอนนี้มีเยอะด้วยแล้วก้าวไกลรู้ยังพิธาก็ยังไม่รู้เพราะเขาเพิ่งเข้ามาที่ผ่านมาเขามัวแต่เก็บข้อมูลไปสู้ทางคดีการทำงานช้าน้อยหรือสายเกินไปไม่ตรงกับความท้าทายของสภาพประเทศสปีดจากการวางคนและสปีดต่างกันสปีดครับนี่เป้าใหญ่ของพิธาล่ะเป้าใหญ่พิธา1ปฏิรูปกองทัพโอ้โหเป็นแบรนดิ้งก้าวไก่ตอนนี้นะตั้งกรรมาธิการขึ้นมานะเป็นชุดพิเศษด้วยนะอันนี้ต่างวิโรจน์เข้าไปอยู่ด้วยใช่มั้ย1คือการใช้ที่ดิน2การลดจำนวนนายพล3คือนายพลล่ำรวยได้ยังไงแต่ตอนนี้คุณวิโรจน์เนี่ยรู้สึกเพลาๆไปหน่อยเพราะไม่สบายไม่สบายไอ้นั้นปฏิรูปกองทัพนโยบายอย่างที่บอกมี3นโยบายครับนะฮะดิจิตอลวอลเล็ตบอกแลนด์บิดแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคุณไอ้3อันนี้คือชกกับเพื่อไทยอีกประเด็นหนึ่งคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญอันนี้สู้กันโดยหลักการครับซึ่งเข้าใจว่าทุกพรรคแก้หมดแก้มั้ยแก้หมดแต่ประเด็นอาจจะไม่เหมือนกันประเด็นไม่เหมือนกันนะ อยู่ที่แก้ตรงไหนอยู่ที่แก้อะไรรัฐธรรมนูญกำลังถูกหยิบยกขึ้นมาให้ประชาชนกินได้แน่นอนครับพรรคก้าวไกลที่ผ่านมาช่วงนี้ฮะมีจุดอ่อนคำถามอยู่เรื่องหนึ่งคือทำไมไม่ค่อยแตะคุณทักษิณใช่มั้ยนี่คุณพิธานี่ชกไม่เต็มหมัดไม่เต็มหมัดใช่ไหมชกไม่เต็มหมัดไม่รู้คุยอะไรกันหรือเปล่า นี่ไง
พรรคก้าวไกลยังมีเวลาทำงานนะครับไม่ได้ขึ้นกับว่าใครเริ่มทำก่อนหรือทำทีหลังนะแต่จะต้องตรงเป้าหมายมากกว่าวุฒิสภาทำหน้าที่มาหลายปีแต่เพิ่งเคยเห็นสวเพิ่งเปิดที่ปลายตกช็อกแล้วใช่ไหมอันนี้ก็ตรงเป้าคือไปพาดพิงเขาทำไมเขาถามว่าคุณทำไมไม่ค่อยแตะก็สวเป็นคนดับฝันเขาไม่ใช่สวเนี่ยสวชุดนี้ต้องถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจกับก้าวไก่ถูกใช่ไหมไม่ใช่เหรอก็ดับฝันแม่คุณนายกไงดับฝันเขาแล้วไปหนุนเพื่อแล้วก็เพราะว่าตอนนั้นน่ะตอนเป็นอนาคตใหม่และก้าวไก่นะฮะครั้งนี้ก็ชกสวใช่ไหมชกสวว่าเป็นอุปสรรคในประเทศในการประชาธิปไตยพี่ช้างดูนะพี่ช้างบอกวันที่10พฤษภาใช่ไหมครับสวชุดนี้หมดอำนาจหมดวาระลงไปสิ่งที่แก้ไขของก้าวไกลคืออะไรลดบทบาทสวในการมีส่วนร่วมในการโหวตนายกอ๋อถ้าหลังวันที่10เนี่ยต่อให้รักษาการอยู่ไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจในการโหวตเห็นไหมล่ะเพราะนั้นจะแก้อะไรอีกล่ะก็ต้องแก้เรื่องของสวนี่ยังมีอำนาจที่พิสดารอยู่อันหนึ่งก็คือการล็อกในการแก้รัฐธรรมนูญไม่ว่าสวชุดนี้หรือชุดไหนเนี่ยจะต้องได้เสียง1 ใน 3ในการที่เห็นชอบเพราะฉะนั้นประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญอำนาจสวโดนแน่ๆมันดูที่ว่าหลังจากคุณพิธาหลุดจากกับดักครับบ่วงหนามต่างๆแล้วมาอยู่สภาเนี่ยคีย์พอยต์สำคัญเขาจะดำเนินการอะไรบ้างเมื่อคุณพิธากลับมาสู่สภาคุณธนาธรเป็นไงไปนั่งกันมาที่การพิจารณาศึกษาแนวการทำงานของกองทัพที่ทำธุรกิจอันนี้น่าสนใจนะบางยังต้องตั้งกรรมธิการวิสามันใช่ไปศึกษาเรื่องนี้ตอนนี้ธนาธรเข้าไปแล้วพิธาเข้าไปแล้วลื้อกันใหม่แม้กระทั่งเปิดเซเว่นในพื้นที่กองทัพเอางี้แล้วกันมรดกต่างๆนี่กองทัพทั้งนายพลเปิดแผลมรดก3ปอหลังจากนี้เหรอโดนไม่ใช่โดนไหมกรณีของทหารที่กำลังต่อสู้กันอยู่เนี่ยว่าด้วยเรื่องอำนาจครับว่าด้วยเรื่องของสิ่งที่มีความรู้สึกในผู้คนว่านายพลน่ะทำไมมันมีพลังเยอะเกินไปเนี่ยสองข้อแล้วนะที่สองฝั่งนี้จับมือกันคุณธนาธรกับคุณพิธาส่วนเรื่องมรดก3ปอเนี่ยตอนนี้เชื่อถึงตอนนั้นไม่มีความหมายไม่น่าสนใจตอนนี้มันเป็นมรดกของเพื่อไทยเอาทั้งเรื่องนั้นใช่ไหมไม่ใช่มรดกเพื่อไทยรับมรดกมาพิธาและคุณธนาธรเนี่ยคือพอยต์สำคัญนะใช่พิธาและธนาธรรู้ดีว่าชัยชนะของการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมาจากกระแสเบื่อลุงเบื่อลุงนะไม่อยู่ในสมการการเมืองไม่อยู่ในสภาคุณจะเล่นเกมไม่มีโจทย์ใช่เมื่อลุงไม่อยู่เนี่ยการเลือกตั้งครั้งต่อไปเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยหัวใจคีย์พอยต์สำคัญต้องโจทย์ที่อะไรครับกองทัพและนายพลจริงที่นายพลจริงจริงที่กองทัพจริงๆอ่ะหัวใจสำคัญถ้าก้าวไกลกล้าที่เป็นคีย์พอยต์นะหัวใจสำคัญไม่ใช่กองทัพและนายพลหัวใจสำคัญอยู่ที่อุ้งอิงกับทักษิณเอาแบบนั้นแต่ไม่กล้าพูดเขากล้านะก็บอกแล้วเมื่อกี้ว่าไอ้สวเทียบไม่ได้ยังสวมา4ปียังไม่เคยพิปรายเลยวันก่อนหลังไม่สำคัญนะความป๊อปปูล่าของก้าวไกลขยายวงกว้างไม่เว้นแม้แต่การเมืองระหว่างประเทศโอ้ที่ประธานดีเยอรมันมาพบรัฐบาลไทยมาพบนายกเนี่ยโอ้ยังมาพบนี่ฝ่ายค้านด้วยนะนี่พี่คือมันเป็นการเมืองต่างประเทศธรรมดาที่ต้องกักไว้และประธานาธิบดีประเทศเยอรมันคือผู้นำประเทศนะครับคือผู้นำประเทศเบอร์หนึ่งมาในประเทศไทยพูดในรัฐบาลพูดถึงก้าวไกลเลยแน่นอนตอนแถลงข่าวร่วมนายกนั้นพูดถึงคุณพิธาพูดถึงก้าวไกลนะและตอนหลังเอามาพบฝ่ายค้านอีกทีผมรู้ด้วยนะวันนั้นน่ะที่ประธานาธิบดีเยอรมันพบเนี่ยมีพรรคการเมืองพบคือก้าวไกลพรรคเดียวครับพรรคเดียวเหรอเขาพรรคเดียวที่รับที่หนึ่งครับพี่โอมันเป็นเรื่องปกติฝ่ายค้านนะเขาต้องพบพรรคที่มีโอกาสเป็นรัฐบาลมีโอกาสเป็นรัฐบาลเขามองตัวเลขไงว่ามีโอกาสมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาไปทุ่มให้กับรัฐบาลให้กักฝ่ายค้านไว้เนี่ยเขามีปัญหาเหมือนกันใช่กรณีนี้เป็นกรณีที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับมาแขกบ้านแขกเมืองแล้วพบกันเนี่ยครับคุณดูดิพรรคเดียวพรรคอื่นไม่เชิญเพราะฉะนั้นบริบทของก้าวไกลที่โตครับคือตัวคุกคามเพื่อไทยแน่นอนเป็นนอกจากเป็นศัตรูต่างเอาอย่างนี้แล้วกันง่ายๆคุณพิธาพ้นโทษพ้นเนี่ยนะพ้นโทษแบนน่ะนะโทษแบน24
มกราที่ผ่านมาเนี่ยนะหลังจากนั้นพื้นที่สื่อตั้งแต่ 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยของคุณเศรษฐาวูบเลยใช่ของคุณเศรษฐาลดของคุณพิธาขึ้นเลยเพราะความ popularity ของคุณพิธาไปกลบคุณเศรษฐาไงต่อไปต้องระวังไว้อย่างนึงตอนนี้ดูในแนวตรงเนี่ยครับพิธากับเศรษฐาครับแต่ในแนวที่เหวี่ยงออกไปในกระแสพิธาจะไปดับอุ้งอิงครับแกนั่นเลยมันต้องดูแข่งระยะยาวใช่แกมันต้องดู18กุมภาก่อนกุมภาก่อนใช่ไหมมันต้องจับตาต่อไปฮะเพื่อไทยก้าวไกลเป็นศัตรูการเลือกตั้งศัตรูทางการเมืองแน่นอนเป็นมิตรกันได้ไหมอยากเป็นพอได้ไหมเป็นมิตรผมว่ายากนะเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วมาจับมือกันแล้วภารกิจนี่คนละอย่างภารกิจคนละอย่างนี่คนของก้าวไกลเนี่ยรู้เขาเห็นบทเรียนมาแล้วครับถ้าเขาไม่รู้จักจำอ่ะเขาจะเจ็บอีกเพราะนั้นก้าวไกลคือความท้าทายสำคัญของเพื่อไทยเป็นโจทย์ทั้งก้าวไกลเป็นโจทย์ทั้งผู้บริหารเพื่อไทยที่จะรับมือในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือว่าเลือกตั้งการเมืองระดับชาติในปี2570ครับนี่คือทั้งหมดของเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3 บก. 2 นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ